ไม่ต้องรอปีหน้ากรัตรักลงจอแน่นอนเตรียมพร้อมให้หัวใจระชุ่มกระชวยไปกับแอนเจมจิเรียกว่าเซอร์ไพรส์ส่งท้ายกับละครโรแมนติกคอมเมดี้ที่จะทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยกับเคมีพระนางต่างวัยแอนทองประสมที่หวนกลับมาอยู่เบื้องหน้าในรอบ6ปีประกบคู่พระเอกหนุ่มรุ่นน้องเจมจิรายุและการกลับมาร่วมงานกับทางช่อง3ในรอบ18ปีของแซมลุวนันร่วมด้วยดอมเหตุระกูลในละครกรัตรักของผู้จัดคิงสมจริงจากค่ายคูลฟีลลิ่งกับเรื่องราวของผู้บริหารหญิงสุดเนียบแอนเย็บวัย30ปลายที่ชีวิตคู่และเรื่องหน้าที่การงานกำลังพังจนมีเด็กฝึกงานหนุ่มน้อยเข้ามาช่วยทำให้อะไรที่แย่ๆกลับดีขึ้นความรักครั้งนี้จะทำให้หัวใจฟรุ้งฟริ้งและวุ่นวายได้ขนาดไหนรอติดตามในกรัตรักเร็วๆนี้